รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Kenwood The All In Oneถ้าแต่คุณผู้ชมแบบเดียวอันนี้สาบานว่าเป็นดีเจจริงจริงจริงครับไม่ได้เป็นโคโยตี้หูฟังใดๆทั้งสิ้นรายการผมไปถ่ายผมไปออกนิทรรศการมาทั่วประเทศทำแบบนี้จริงๆงานไหนที่มีชิงช้าม้าหมุนผมก็หมุนถ้าแต่คุณผู้ชมก่อนราบสวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับ Talk of the Sound นะครับรายการที่มีสาระดำเนินรายการโดยพิธีกรไร้สาระผมดีเจทีสามสลึงครับค่ะแล้วก็แป๊บประกาศยาเปลี่ยนกิมค่ะวันนี้ค่ะเรามีชื่อตอนว่าเปิดซิงผู้บริหารกับสีพิษทานฟอร์มแล้วทำไมคุณรู้สึกแบบปลื้มปิ่มปิติดีใจมากอะไรเขาหมายถึงว่าเปิดซิงก็คือเห็นเขาบอกว่าผู้บริหารของ Rocket Sound เนี่ยปกติจะเจอถ่ายในคลิปวิดีโอจะมีแต่คุณแนตตี้ใช่เราเป็นรายการแรกว่าเป็นทีมงานแรกที่ได้ถ่ายลูกชายต้องงั้นเราเข้าไปเลยดีกว่าไม่รอกันเลยปะโถเฮ้ยอะไรทำไมไม่ตามไปสักทีขโมยของเฮียอยู่มันใหญ่เอาเหรอใส่ไม่ได้จะมาใส่กระเป๋าเกงได้ไงทำไงเอาไปใส่ท้ายรถหนูมันมิจฉาชีพโอเคข้างในกันนะครับโอ้ยโอ้อายิ่งใหญ่บอที่อื่นนี่ติดพัดลมเพดานที่นี่ติดเครื่องปรับอากาศเลยครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันไปหนูๆอย่าไปกดเล่นนะเดี๋ยวของเขาพังนะลูกนะเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวครับคือไฟที่นี่สว่างมากครับผมนอกจากคือผมจะบางแล้วเนี่ยเงาหัวแกก็ยังไม่มีอีกไงพี่ทำไมอ่ะนี่คนนี้ผู้บริหารของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิดครับผมนี่คือลูกชายคนแรกของเฮียพลวัตจาก Rocket Sound คนแรกไม่ต้องกระดกเลยคนแรกไม่เจอคุณนิดนานกันหล่อขึ้นเมื่อก่อนผมเจอคุณนิดตัวแค่นี้เลยเดี๋ยวแล้วคุณนิดหรือมูจิแกนอนอยู่ตอนนั้นตัวเล็กนิดเดียวตัวที่นอนหล่อนี่เหมือนบอลคอเลยขี้เลียเลยอ่ะไม่ใช่ขี้เลียเลียมากเลียมากนี่กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังลองตัวฟรอนต์ตัวใหม่ครับอ๋อเป็นตัวใหม่เคนวูดขายเคนวูดนะวันนี้ต้องขออนุญาตค่ะให้พี่ป้าแล้วก็พี่ทีเนี่ยพาให้น้องนิกพาเดินที่นี่หน่อยอย่าใช้คำว่าศูนย์ติดตั้งทำไมอ่ะที่นี่เดี๋ยวนี่แกจะเลียน้องเขาไปถึงไหนเนี่ยคือจะเลียไปถึงไหนนี่ถ้าไม่ติดว่ารายการเนี่ยเขาติดเลทไว้เนี่ยจ้ะผมเลียตั้งแต่แกงล่วงเลยนะครับเนี่ยที่นี่อย่าเรียกว่าศูนย์ติดตั้งที่นี่มันคือโชว์รูมคือนวัตกรรมคือพิพิธภัณฑ์ใหญ่มากนะฮะโอ้โหเรียกว่านี่ผมที่ผมรู้ดีเพราะอะไรครับนี่ครับสิทธิ์เก่าที่นี่เก่าที่นี่เขาเป็นลูกเป็นลูกไม่ใช่ลูกชายนะฮะเป็นลูกอะไรลูกจ้างคืออยากให้หันมาอยากให้น้องนี้หันหน้าหน้างี้ขอโทษนะคะแล้วหันไปดูหน้ามันหล่อมากมันหล่อมากต้องถามเขาว่าที่เนี่ยใหญ่ขนาดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ๋อที่นี่พื้นที่ประมาณสี่ไร่ครับสี่ไร่ติดถนนรัชดายังโสดด้วยกดมูลค่ากดมูลค่ากดมูลค่าแล้วพอ
เดินเข้ามาเราเจออะไรบ้างเดินเข้ามานะครับเราก็จะมีแผนกต้อนรับที่ลูกค้าจะได้คุยแล้วก็ปรึกษากับทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราว่าต้องการอะไรบ้างคือเดินเข้ามาเจอเขายืนหน้าสวัสดีเลยใช่ครับพอทางทีมงานของเราคุยกับลูกค้าแล้วรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับทางเราก็จะนำลูกค้ามาทดลองเสียงที่ห้องรองที่ห้องรองห้องรองเรามีลำโพงให้เลือกมากกว่ามีกี่ห้องฮะมี2ห้องครับ2ห้องต่างกันยังไงครับ2ห้องละ2คู่ไม่ใช่จะบ้าเหรอตามห้องเบลเลอร์บลาอย่างนี้ใส่ลำโพง2คู่มาต่างกันยังไง2ห้อง2ห้องนะครับห้องแรกอะครับก็จะเหมาะกับตลาดที่ต้องการเพลงตื๊ดมากกว่าเพลงตื๊ดๆๆเพลงเสียงเด็กที่ดังสไตล์ผับสไตล์ผับใช่ครับส่วนห้องที่2จะสไตล์ผับฉันไม่บอกดิสโกเทคกระบุนแล้วนะสายตื๊ดนะคะส่วนห้องที่2นะครับจะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการฟังเนื้อเสียงที่เป็นไฮเอนด์มากกว่าคุณภาพเสียงดีกว่าเวลาฟังก็ต้องเงินพอฟังเวลาในรถจริงมันหลับอย่างนั้นไม่ได้โดยรวมก็คือห้องแรกก็จะได้ทั้ง SPL ESQL แล้วก็รวมไปถึงไฮเอนด์ด้วยรวมไปถึงห้องหนึ่งนี่ก็จะเป็นเน้นรายละเอียดเสียงเป็นไฮเอนด์เลยทำไมแกรู้ดีขนาดนั้นคนอื่นเรียกที่นี่ว่าออฟฟิศหรือโชว์รูมผมเรียกที่นี่ว่าบ้านคือดูเรียบร้อยเราดูเรียขั้นหนักมากอะที่นี่คือบ้านเออและที่สำคัญคือพอเดินเข้ามาแล้วที่นี่เขาแบบมีโต๊ะให้ลูกค้านั่งเยอะมากคนเต็มมั้งไหมคะถามจริงก็ถ้าเป็นช่วงไฮซีซันก็จะเต็มก็จะเต็มใช่ไหมถึงขนาดขั้นต่อแถวมันลุยไหมอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นเขาบอกว่าที่นี่เขาบอกว่าที่นี่พูดถึงล็อกเก็ตซาวด์เนี่ยแพงมากเลยจะต้องแพงแน่นอนเขาก็แพงพุ่งขึ้นมาเลยผมเคยอยู่ผมขอนิดนึงฮะมอเตอร์โชว์มอเตอร์อีโปนะครับที่ผ่านมารถติดยาวตั้งแต่หน้าร้านนะครับยาวไปจนถึงสะพานพระราม7ติดพอที่นี่เขาสร้างสะพานรัชโยธินแต่รถที่เลือกที่นี่ก็บางส่วนจอดรออยู่นะเรียกว่าพอไฮซีซั่นเนี่ยอย่างหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าล็อกเกสซาวร้านใหญ่ร้านดังต้องแพงผมบอกเลยว่าไปดูในโบชัวดิมีขายตั้งแต่หลักพันขอคำยืนยันจากผู้บริหารก่อนจะปิดเบรกว่าเขามีรถคันไหนเจ๋งๆมาให้เราดูรถล็อกเกสซาวเนี่ยแพงอย่างที่เขาว่าไหมโอ้โหผู้บริหารเคลียร์ไงคะคือจริงๆล็อกเกสซาวเราไม่ได้พิงอยู่ที่ราคานะครับเวลาจัดชุดหรือว่าอะไรแต่ว่าการที่จัดชุดเครื่องเสียงออกมาได้ชุดนึงเนี่ยมันต้องดูว่าเอ๊ะมันผ่านมาตรฐานที่ทางร้านเราที่ทำมา30-40 ปีรับได้ไหมแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะถ้ามาดูในเบอร์ชัวหรือว่าที่งานมอเตอร์โชว์ที่ออกสื่อไปนะครับก็คือจะเห็นว่าร้านเราอ่ะราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดงานที่ผ่านมาชุดเริ่มต้นนะครับเราอยู่ที่ประมาณ10,000 กว่าเองครับ10,000 ต้นก็เข้าล็อกเก้ซาวได้แล้วคุณก็เดินเข้าแอร์ขนาดนี้ได้คุณมาจิบกาแฟฟรีไม่ได้คิดเพิ่มคือทุกอย่างมันมีเหตุผล มีมาตรฐานมีบริการแล้วก็มีเรื่องของคุณภาพจ่ายเท่ากันกับร้านทั่วไปแต่คุณได้มาตรฐานระดับเวิร์คคลาสโชว์รูมที่ติดแอร์แต่ขายราคาเท่ากับร้านที่ติดพัดลมเพดานแกพูดแบบนี้แกจะไปคอนเสิร์ตไม่ได้แล้วก็บอกคอนเสิร์ตอื่นไม่ได้แล้วก็บอกเลยว่าที่นี่เขาตอบสนองตั้งแต่อีโคคาร์รถกระบะยันเฟอร์รี่ยันเบลลี่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลหมดผมถามนิดนึงคุณขับเบลลี่คันละ10 ล้าน 20 ล้านจะติดลำโพงเพื่อ 3,500 แต่เนี่ยคือสอนคอผู้บริหารอยู่อันนี้ขอเขาด้วยเดี๋ยวพักสักครู่เดียวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าร็อกเกสซาวจัดรถคันไหนเด็ดๆไหมเราชมกันสักถ่ายทุกซอกทุกมุมครับไม่เดี๋ยวครับขึ้นไปคุยข้างบนได้ไหมข้างบนเขามีห้องทีวีไงอะไรนะฮะข้างบนมีห้องทีวีข้างบนมีกาแฟกินฟรีข้างบนมีเก้าอี้นวดคือที่ไปนี่คืออยากจะไปขึ้นไปนวดไปสิสวัสดีครับกลับพบกับ Sound Society by Alpine นะครับวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Head Unit รุ่นใหม่ของ Alpine ครับรุ่นนี้ครับ ILX-702D นะครับจอรุ่นนี้นะครับจะเป็นขนาด2ดินแบบปกตินะครับสามารถใส่กับรถได้ทุกรุ่นนะครับเป็น7นิ้วแบบ Car Positive นะครับสีสันสดใสสั่งงานง่ายไวนะครับผมปุ่มกดเหล่านี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อกับการทำงานของสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายๆก็คือตัวนี้ไม่มี GPS ในตัวแต่มีปุ่มระบบนำทางอยู่ถ้าเราใช้นะครับในส่วนของ Android Auto นะครับหรือ Apple CarPlay ที่มี Map แล้วเนี่ยเราสามารถกดให้แผนที่ขึ้นมาได้เลยหรือถ้าเกิดเราต้องการในส่วนของการฟังเพลงเราก็กดไปที่ปุ่มฟังเพลงซึ่งตรงนี้ทำให้เป็นช็อตคัทในการใช้งานนะครับรวมถึงถ้าใครใช้คำสั่งแบบสั่งด้วยเสียงนะครับมีปุ่ม Voice ไว้ให้เลยทางด้านหลังนะครับจุดเด่นๆไฮไลท์น่าสนใจก็คือเรื่องของช่อง HDMI ครับตรงนี้มี HDMI ทั้ง In และก็ Out นะครับมีพอร์ต USB แล้วก็พอร์ตปีเอาต์ต่างๆนะครับผมและก็มีพอร์ตนึงครับที่หลายๆคนอาจจะงงก็คือ GPS ครับผมเพราะว่าอย่างนี้ครับตัวนี้จะมี GPS ตัว external หรือตัวนอกเนี่ยมาเพิ่มเติมให้ทีนี้เราไปดูในส่วนของฟังก์ชันกันครับและจุดเด่นนะครับของฟอนต์ตัวนี้นะครับก็คือการรองรับ
ั้ง2 OS ครับทั้ง Apple CarPlay และก็ Android Auto ครับเราเพียงแค่เสียบสาย USB เข้าไปปึ๊บคราวนี้ครับก็จะเข้าสู่โหมดของ Apple CarPlay ครับมีไอคอนของ Apple CarPlay ขึ้นมาเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยครับตัวต่อมาครับและถ้าเราเป็น Android Auto นะครับเราก็แค่ทำการเสียบสาย USB ครับเข้าไปที่ตัว Android นี้ครับปึ๊บแค่นี้ครับก็จะเข้าไปในส่วนของ Android Auto ครับส่วนแผนที่ครับปึ๊บนี่เรียบร้อยครับกดนำทางได้เลยครับผมนะครับก็เป็นระบบนำทางครับสามารถเปิดใช้งานทั้งโทรศัพท์ก็ได้ด้วยนะครับถ้าในกรณีที่ว่าเราอยากจะดูทั้ง YouTube เราสามารถใช้ HDMI ครับเชื่อมต่อเข้าไปได้เลยครับผมเรียบร้อยครับง่ายๆทุกแอปพลิเคชันครับก็สามารถแสดงผลบนหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อ USB นะครับจะรองรับในส่วนของใครที่ชอบฟังเพลงแบบ Hi-Res ครับผมตัวนี้นะครับรองรับที่ Firefox 24 บิตนะครับ 192kHz อีกทั้งยังรองรับเรื่องของ Bluetooth นะครับและสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมอย่างพวกทีวีดิจิตอลหรือกล้องมองหลังได้จุดเด่นครับเรื่องของคุณภาพเสียงครับมีระบบปรับแต่งเสียงให้เพียบพร้อมครับทำ Collection Crossover และ Parametric EQ รวมไปถึงนะครับเราสามารถที่จะปรับจากสมาร์ทโฟนได้เช่นกันครับผมถ้าใครชอบเครื่องเสียงที่มีเทคโนโลยีดีๆคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมผมแนะนำครับต้อง ILX702D เครื่องนี้ครับผมแล้วพบใหม่ครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้อยู่ชั้น2ในจุดรับพออะไรแกขำอะไรกันวะทำไมอ่ะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ชั้น2ของ Rocket Sound นะครับซึ่งอะไรแกว่งวะซึ่งตอนนี้นะครับเป็นห้องพักลูกค้านะครับที่คุณทุกท่านสามารถจะเข้ามานะครับใช้บริการแล้วก็มีห้องพักสุดหรูไว้ทำรายการก่อนอะไรเอาช้อนเหรอไม่ไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่บนชั้น2ห้องพักลูกค้าใช่ไหมครับคุณพี่ทีนี้ห้องพักลูกค้าด้วยเหรอหรูกว่าบ้านผมอีกไม่ไม่ให้ห้องพักลูกค้าด้วยคือลูกค้าขายบ้านไปเลยแล้วก็ไปอยู่ที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาให้มาพักแค่ระหว่างรอติดตั้งนี่ก็จะมีโซฟาอเวย์นะครับให้คุณที่รักท่านเลยนอนโซฟาอเวย์คืออะไรไม่รู้พูดอะไรได้กันลึกพูดก็พูดไปอันนี้ดีกว่าค่ะเราเข้ามาสู่รถรับเชิญที่ Rocket Sound นำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันวันนี้เป็นรถรุ่นอะไรคะคันนี้เป็น Civic ตัวใหม่นะครับครับเราออกแบบในรูปแบบรูปแบบของ Transformer ครับอ๋อผมเคยดูหนังเรื่อง Transformer เนี่ยชอบ Transformer เดี๋ยวอะไรนะ Transformerแล้วทานฟาร์เมอร์นั่นคือจะกินชาวนาชาวนาเหรอเอาเหรอจริงเหรอนี่แกไปดูหนังที่ไหนมาเนี่ยผมซื้อแผ่นแท้มาแผ่นแท้ที่ไหนคนอื่นซื้อเซ็นเตอร์พอยต์ผมซื้อเซ็นเตอร์นัดตลาดนัดถึงว่าแผ่นแท้มีตั้ง5ภาคในแผ่นเดียวมีเยอะมากเลยหนังก็ทำเป็น3ภาคหนังแท้ๆเลยเนาะนี่เคยดูทานฟาร์เมอร์ไหมตัวไหนตลกสุดบับเบอร์บีไม่ใช่คืออะไรออปติมัสตลกสุดทำไมออปติมัสพามไร้สาระจริงมาเข้าสู่สาระยังไงมันเป็น Transformer ยังไงคะก็คือเรามีไอเดียที่จะทำคอนเซ็ปต์ของ Transformer ครับก็คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยในหนังนะครับนอกจากที่เขาจะขับรถในชีวิตประจำวันได้แล้วครับเวลาออกรบก็ต้องทำได้ถูกไหมครับด้วยคอนเซ็ปต์นี้ครับวิศวกรของเราเลยออกแบบเป็นระบบไบแอมครับครับซึ่งจะมีแอม3ตัวตัวนึงขับSQ6 ภายในรถครับด้านในด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าก็ผมกําลังจะถามเลยว่าแอม3ตัวทำไมเป็นไบแอมอ๋อคือแอมตัวที่1เนี่ยไปขับในรถยนต์อ๋อแล้วพวกในรถใช้อะไรคะใช้เป็น SQ6 ครับ SQ6 อ๋อปรีซึมตัวนี้เป็นตัวขายดีมากแต่ที่ชอบเนี่ยตัวลำโพงเนี่ยแป้งรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าแป้งใช้ผู้ใช้จริงคือรู้จักอยู่แล้วรู้จักแนวเสียงอยู่แล้วว่ามันฟังอะไรได้หนูชอบมีตรงขอบประตูพี่ดีขอบประตูคือเขาบอกว่าเป็นงานอะไรนะไฮเตอร์ไฮเอ็นไฮกลอสไฮเตอร์ไว้สังผ้าแกเอาเหรอเขาเรียกคอนสูเลยนะมันเหมือนรถไอ้นี่ไงรถ S Card เวลาคุณเปิดประตูเข้ามาใช่ไหมมันจะมีแสงไฟลอดลงมามันทำจากอะไรตรงวัสดุจะเป็นไฮกลอสครับไม่ใช่ไฮเตอร์เหมือนที่เขาบอกไม่ใช่ครับไฮกลอสเป็นกันหลอกขึ้นรูปมาใช่ครับโอ้แล้วไอ้ที่ไฟก็คือซ่อนเป็นไฟขึ้นมาอย่างนั้นไฟ LED ครับเสียบไว้ตรงนั้นอย่างนี้ซื้อรถธรรมดามาก็ได้รถไฮเอ็นอะพรีเมียมไฮเอ็นระดับ World Class ที่หนูเห็นนะหนูจะเห็นในพวกแบบเบนซ์อะไรเง
งี้ยแล้วหนูก็เห็นในแบบ BM เงี้ยซีรีส์สูงๆเงี้ยเออมาด้านลำโพงไปละไปคู่หน้านะไปคู่หน้าเอาไปคู่หลัง M มี2ตัวไอ้ตัวแรกนี่ขับในรถแล้วอีกตัวข้างหลังอ่ะอีกตัวนึงอีกตัวจะไว้ครับสำหรับออกรบมันครับเป็นชุดออกรบชุดออกรบใส่ก่อนมั้ยใส่ก่อนมั้ยมีดาบปะตลกขนาดนั้นไม่ใช่นักรบอ๋อเหรอมีอะไรบ้างอีกชุดนึงจะเป็น4.90เหมือนกันครับเห็นได้ข่าวว่าคันนี้ได้ซ่อนพิษส่งไว้ตรงฝาท้ายยังไงลำโพงตัวนี้245เนี่ยก็คือ245คือ2ทาง4นิ้วนะครับเลข5ไม่รู้เหมือนกันแล้วทำมาจากไหนที่เดาเอาไงก็คือ2ทาง4นิ้วแต่ว่าผลิตในประเทศเยอรมันครับโอ้ยนี่ผลิตที่เยอรมันเลยเหรออ่ะตัวนี้ผลิตที่ประเทศเยอรมันเห็นคุณมิกกี้บอกแล้ววันนี้คอนเซปต์งานด้านถ่ายเนี่ยมีตรงไหนเด่นๆบ้างมันถึงได้ลอยเด่นแดงล้อกันไปทั้งคันแบบเนี้ยคอนเซปต์งานด้านท้ายนะครับก็คือจะออกแบบเป็นคอนเซปต์ของ Transformer เหมือนกันก็คือจะใช้ material ที่เป็นสีที่เป็นสีขาวสีดำแล้วก็สีอลูมิเนียมครับแล้วก็ตัวดีไซน์ของตัวที่ใส่ซับนะครับเราจะทำให้มันเป็นทรงที่ล้อไปกับไฟหลังครับเออใช่ใช่เหมือนมีไฟดวงใหญ่อยู่ข้างในอีกทีซีบิตตัวเนี้ยไฟมันเป็นตัว C อย่างงี้ฟึบข้างในก็จะเป็นตัว C อย่างงี้เหมือนกันโอ้ยเท่ก็คือเท่ากับมองไปเป็นเลเยอร์เนี่ยถ้าเปิดไปท้ายด้วยเออเป็น2ชั้นว้าวแล้วซับอ่ะใช้ของอะไรเออเราคุยถึงเสียงกลางกันไปหมดแล้วนะย่านคอนทีต่ำเป็นไงบ้างครับคุณนิกกี้ซับนะครับเราจะใช้เป็นรุ่น Prism 12นิ้วครับ12นิ้ว2ดอกมั้ย2ดอกครับแปะอยู่ใช่มั้ยแล้วเห็นแอมเค้าไม่ได้วางเรียงๆกันธรรมดาอย่างนี้นะเค้าวางกันเป็นเล่นระดับไร้ระนาบว่างเหรอคะไม่ใช่ครับเค้าออกแบบดีไซน์ขึ้นมาเอาเหรอเนี่ยครับพูดโอ้โหคุณผู้ชมคะถือว่าครบถ้วนถ้าคุณผู้ชมอยากมาดูรถคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเวลายืนดูตอนกลางคืนนะซับ12นิ้วไปซึ่งนะเหมือนตาของบับเบิ้ลบีอะจริงเหรอออปติมาสเหมือนออปติมาสมาไฟมันเหมือนหัวหุ่นยนต์อะไปใช่อันนี้เหมือนจริงๆเหมือนจริงใช่เหมือนหัวของหุ่นยนต์ออโตบอทเซฟติคอนไปแปลงร่างเป็นงานซาวที่เนี่ยทำไว้ได้แบบสุดยอดมากถ้าสมมติลูกค้าอยากฟังอันนี้คือรถลูกค้าหรือรถเราเป็นรถของทางร้านครับนั่นหมายถึงว่าจอดอยู่ตลอดเวลามาฟังได้เลยเป็นเดโมคาร์ผ่อนมาจอดครับไม่เขาซื้อสดเฮียจอดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ฟังได้ตลอดเวลาแต่สรุปแล้วเขาซื้อสดใช่ไหมซื้อสดครับเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันกับคู่นี้ดีกว่าความรู้ดีๆจากทั้งคู่เนี่ยนะครับรายการของเรายังมีสารตายายรอคอยคุณทุกท่านอยู่หลังจากกว่าความไร้สาระของเราต้องมีสาระนะฮะไปพบกับพี่อนันต์นะครับแล้วก็คุณลุงหน่องนะครับเฮ้ยผมเรียกอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยถูกแล้วโอเคไปพบกับพี่อนันต์และอาจารย์หน่องนะครับในช่วงต่อไปได้เลยครับผมใช่แล้วของเราเองมีคนมาดูกี่คนแล้วเนี่ยคนน่าจะ 1,000 คนละเราจะมาบอกค่ะว่าวันนี้เรามีเทคนิคการทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของเราไม่หายแล้วเพราะเชื่อว่าหลายคนคงเห็นข่าวมาแล้วแล้วมอเตอร์ไซค์นี่หายไวมากคือแบบเฮ้ยมอเตอร์ไซค์หายไปปุ๊บส่งออกนอกเลยจ้าเป็นอะไรเลยจ้าวันนี้เราจะตัดปัญหานี้ด้วยโทรศัพท์มือถือของเราแค่เรามีโทรศัพท์มือถือของเราเท่านั้นเองรถเราก็จะไม่หายอีกต่อไปแล้วก็ขอให้คุณสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถรองรับ 2G หรือ 3G 4G 5G 8G ได้ที่ประเทศนี้รองรับนะจ๊ะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตวิธีการป้องกันรถหายเนี่ยง่ายมากอันดับแรกเราจะรู้ก่อนเลยว่ารถเราเนี่ยถูกสตาร์ทอยู่หรือดับเครื่องอยู่คือถ้าบังเอิญเราจอดรถไว้หน้าห้างแล้วมีคนมาสตาร์ทรถเราได้เราก็จะแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือเลยว่าคุณตอนเนี้ยมีคนสตาร์ทรถคุณอยู่นะแบบนี้ก็ได้แล้วนะจ๊ะไม่เพียงเท่านั้นเอาไม่ต้องถึงสตาร์ทรถมีคนมาคล่อมรถคุณก่อนคล่อมก่อนแล้วเขย่าอย่างเงี้ยทำท่าจะขโมยสัญญาณก็จะเตือนขึ้นมาในโทรศัพท์มือถือของคุณเลยหรือแม้แบบคือขโมยไม่ต่อสายตรงสตาร์ทไปได้มันยกรถคุณขึ้นกระบะโทรศัพท์ก็จะดังเลยตามมานมีคนกำลังยกรถคุณขึ้นกระบะเออไม่แค่นี้อ่ะสมมติว่าบังเอิญมันขับรถออกเราไปได้ละเราวิ่งตามไม่ทันไงเราอยู่บนห้างชั้น5รถจอดใต้ดินวิ่งตามลงมาไม่ทันง่ายมากคุณดูจากในโทรศัพท์มือถือได้เลยเขาจะเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะคือรถคุณวิ่งไปที่ไหนเนี่ยมันจะดอท GPS ตื้อเห็นเลยว่าวิ่งไปเส้นไหนบ้างไม่เพียงเท่านั้นคุณสามารถคลิกได้ดูเลยเขาเรียกว่าเป็น Google Street View คือคลิกเข้าไปปุ๊บ
ซ้ายขวาแบบเสมือนภาพจริงอ่ะคือเหมือนเราไม่ได้ไปกับมอไซค์แต่เหมือนเราซ้อนท้ายไปด้วยพอภาพจริงขึ้นเลยว่าซ้ายเป็นอะไรขวาเป็นอะไรมันเจ๋งและที่สำคัญถ้ารถคุณถูกขโมยไปจริงๆเราแจ้งตำรวจไม่ทันตำรวจมาไม่ทันไม่ต้องตกใจนะคะถ้าโดนขโมยแบบนี้กดนี้ได้เลยค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆคะบอกแล้วว่าต่อไปเนี้ยมอเตอร์ไซค์ของเราก็จะไม่ถูกขโมยอีกต่อไปไม่ใช่สิต้องพูดว่าขโมยไม่ได้อีกต่อไปเ ชื่อไหมว่างบประมาณในการดูแลรถมอเตอร์ไซค์ของเราตอนนี้แค่เฉลี่ยวันละ4บาทเท่านั้นเองถ้าทั้งหมดที่พูดมามันคือความสามารถของ GPS tagging มอเตอร์ไซค์จากไดสตาร์ไปหาข้อมูลเอาเองนะมันเยี่ยมอะครับกลับมาพบกันกับผมกับอาจารย์อนันต์นะครับในช่วงแกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำในตัวของ MTX เป็นตู้ซับสำเร็จรูปนะครับในรุ่น RTF 10 AS สำหรับตัวนี้จะเป็นตู้ปิดนะครับภายในบรรจุดอกลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด10นิ้วให้กำลังขับต่อเนื่องที่300วัตต์แล้วก็สูงสุดที่1,200วัตต์สำหรับขนาดตู้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่กว้าง34เซนยาว48และสูง13เซนตัวไม้นี่ขนาดหนา20มิล20มิลครับแล้วก็หุ้มพรมสวยงามครับเพิ่งจะเห็นครั้งแรกที่ MPX ทำตู้ซับสำเร็จรูปนะครับอยู่ในตู้ไม้เดิมทีเราจะเห็นพวกตู้ซับออกมาเป็นตู้แนวพวกอาจจะเป็นพวกตู้แอคทีฟมีแอมในตัวแต่งวดนี้เป็นตู้ซับเพียวๆไม่มีแอมในตัวถ้าเราสังเกตจากด้านข้างจะเห็นเทอร์มินอลเป็นแบบปุ่มกดนะครับช่วยเสียบสายลำโพงบวกลบถ้าจะใช้งานต้องมีแอมตัวนึงมาขับมาละจากสเปคที่ระบุว่า300 RMS maximum 1,200 เนี่ยปกติถ้าเป็นแนว SQ คงไม่ใช่กิน 1,200 วัตต์แน่นอนนะครับครับแล้วเกียร์อาจารย์ก็แอบกดที่หน้าลำโพงนะครับอยากให้คุณหน่องลองหันหน้ามาตัวหน้าลำโพงใช่ไหมครับเอามือกดไปที่หน้าลำโพงแน่นไหมแน่นเลยนะแน่นเลยนะตัวขอบนี่เป็นขอบโดนัทแข็งแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นเฟรมโพลีเป็นเฟรมพลาสติกแข็งนะครับเวลาเอามือกดลงไปด้วยน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะไม่ยุบนะถึงพอเห็นตัวเลข300 maximum 1,200 โอ้ใช่เลยเพราะถ้าไม่ได้แตะ1,000วัตต์เนี่ย มันไม่แน่นขนาดนี้ถ้าเป็นซับ SQ ทั่วๆไป 4-500 วัตต์เรากดลงไปนี่นุ่มมือแต่ตัวนี้กดไปแล้วมันต้านออกมาเลยเพราะนั้น 1,200 วัตต์เรื่องจริงแน่นะครับ ครับตัวตู้ไม้20มิลถ้าหากตู้หนาไม่พออาการสะท้านเจอแน่นอนสำหรับตัวนี้นี่เขาทำทรงเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูเลยนะใช่ครับตัวนี้นี่เวลาวางเนี่ยผมว่ามันจะช่วยในเรื่องของคือเวลามันจะไม่ค่อยโยกเยกเท่าไหร่เวลาไปวางในรถคือเขาเน้นให้เอาไปใช้งานแบบหาที่วางง่ายๆอ่ะนะครับเนื่องจากความตรงฐานตัวนี้หนาประมาณ5นิ้วกว่าการจะหาที่วางในรถเนี่ยมันติดตั้งได้ง่ายขึ้นผมมองว่าเขาอาจจะออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับพวกพิงหลังเบาะรถเก๋งอ๋อแล้วหน้าซับก็ยิงออกท้าย1,300 วัตต์ดอกเดียวอยู่ไม่จำเป็นต้องเล่นคู่อ๋อครับนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของ frequency response บ้างดีกว่านะครับครับเมื่อกี้อาจารย์ทำการวัดด้วย RTA มาดูกราฟตัวนี้จากกราฟจะเห็นว่ามาเริ่มทำงานที่ 59.9 หรือ 60 เฮิรตซ์ซึ่งจุดนี้ไม่ได้เบรกนุ่มลึกดังนั้นอาจารย์อยากจะแนะนำให้คนที่เอาไปใช้ถ้าต้องการฟังเพลงที่ได้เบรกนุ่มลึกแอมทุกตัวจะมีตัวบูทเบส45เฮิรตซ์45เฮิรตซ์อยู่ตรงจุดตรงนี้ถ้าเราเอามาติ๊กตรง45เฮิรตซ์เราเห็นว่าตัวนี้70 dB 45เฮิรตซ์อยู่ที่64ต่างกันอยู่6 45เฮิรตซ์บางตัวเป็นสวิตช์ผัก6 dB ลึกเดียว6 dB ขึ้นมาจบเลยแต่ถ้าเป็นแบบปุ่มหมุนสไลด์ขึ้นไปขอ6 dB ครับเท่านั้นเองพอ6 dB นี้โอเคเลยใช่ครับก็จะได้เพลงที่มีความนุ่มลึกขึ้นมาแล้วนะครับเขามีปิดทริคไว้ตรงนี้ครับนะครับสำหรับ MTX ตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะสำหรับการอัปเกรดในเรื่องของระบบเสียงนะซึ่งตัวนี้มันสามารถที่จะยกเข้าออกได้นะสามารถให้เวลาเราจะบรรทุกของเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกได้หรือว่าต้องการที่จะฟังเพลงมันๆเราก็เอาเข้าไปเสียบสายเท่านั้นเองแต่เน้นนะครับแนวมันต้องเป็นแนวมันนะครับสำหรับ MTX รุ่นนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่แฟนเพจและเว็บไซต์ของ MTX ได้นะครับหรือติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสำหรับข้างหน้านะครับเราจะมีอะไรมาฝากกันเราติดตามชมนะครับโอ้โหจบจากอาจารย์นันแล้วก็พี่น้องของเราเอ้แต่พี่ดีครับสีเสื้อพี่ดีวันนี้แต่งตัวดีมากสีเสื้อผมเหรอใส่สีเสื้อเดียวกับมูจิเลยหลานรักเฮียเหรอหมาอ่ะหมาโอเคเผาสิให้เขา
ากร้านกันหน่อยดีกว่าเป็น Facebook ของทาง Rocket Sound นะครับก็สามารถเข้าผ่าน Facebook แล้วก็เสิร์ชชื่อ Rocket Sound ได้เลยครับใช่เสิร์ชก็เจอเลยถูกต้องงั้นขอบคุณคุณนิกกี้ก่อนขอบคุณครับผมชอบที่นี่อย่างนึงครับถ้าเกิดคุณเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานก็มาเล่นสนุกกันที่นี่ได้นะครับที่นี่นอกจากมีเครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็มีสวนสนุกที่ผมชอบมากครับนี่ครับ1 2 3ฮิ้วดูดิฮิ้วไลอะไรเนี่ยอายุก็เยอะไม่น่าเล่นอะไรอย่างนี้เลยอ่ะชอบอ่ะไม่น่าเลยสงสารลูกที่บ้านไม่มีอ่ะสงสารลูกเอากลับไปเล่นป่ะล่ะขอบคุณสปอนเซอร์กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยขอบใจเนอะไม่ได้แล้วเหรอขอบใจสปอนเซอร์ยังไงแต่ทำแบบนี้เราต้องขอบคุณอย่างนี้อ่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับอย่างนี้มาถ่ายทำที่เขาดิเอาเขาขึ้นก่อนเลยโอเคค่ะกราบขอบคุณร็อกเก็ตสาวครับผมกราบสิกราบกราบครับเฮียครับผมแล้วขอบคุณค่ะเครื่องเสียงติดรถยนต์เอาไปนี่ครับที่ผมกดเล่นอยู่นี่เคนวูดขอขอบคุณค่ะซูเล่ไดสตาร์ครับแล้วก็ขอขอบคุณออดิโอฟอร์มูล่าเอ็กซ์ครับแล้วก็ขอบคุณสายสัญญาณคุณภาพสูงจากเชิญน้อยค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์แมสซีฟครับแมสซีฟแมสซีฟค่ะรายการมีสาระที่ดำเนินรายการโดยพิธีกรไร้สาระของเราทั้งสองคนนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับอยากจะเช่าเวลาให้เยอะกว่านี้แต่ตังค์ไม่มีจริงๆครับมาเป็นสปอนเซอร์กันเยอะๆนะฮะจะได้มีเวลาเยอะกว่านี้ เจอกันทุกคืนวันเสาร์ครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งครับเจอกันเวลายามทำเมื่อยามเปลี่ยนกะเราจะมาพบกับคุณที่รักทุกท่านใหม่ครับร่วมพูดคุยกับพวกเราได้ในแฟนเพจเซิร์ฟท็อกอัลเตอร์ซาวค่ะแล้วก็ในยูทูบเซิร์ฟว่าสักคำว่าถอดอัลเตอร์ซาวไม่แย่งมันก็ได้ผมเป็นคนชี้เองโอเคชอบแล้วก็ส่งรูปรถของคุณมานะครับสักวันหนึ่งเราจะไปถ่ายวิดีโอไปถ่ายรถคุณออกรายการไปเคาะประตูถึงหน้าบ้านคุณเลยครับผมเอาเป็นว่าค่ะฝากไปด้วยสำหรับ Rocket Sound มาตรฐานระดับ World Class ในราคาที่คุณสัมผัสได้ขาดสิชมพูจะไม่ออกเดี๋ยวพี่ขึ้นเดี๋ยวออกซิเจนที่ตู้ปลาข้างบนให้